ประธานาธิบดีบารักโอบามาร่วมสนทนาผ่านวิดีโอแชท Hangout ในเว็บไซต์ Google Plus Social Network ของ Google นาน45นาทีเมื่อเย็นวานโดยส่วนใหญ่เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับคำแถลงนโยบายประจำปีของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ก็มีคำถามเบาๆเกี่ยวกับการฉลองแต่งงานครบรอบ20ปีของเขาที่ใกล้จะมาถึงด้วยคำถามมากกว่า 133,000 คำถามถูกเสนอเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ YouTube และคัดเลือกโดยผู้ใช้เว็บไซต์ YouTube และเจ้าหน้าที่ Google ได้คัดเลือกบุคคลเจ้าของคำถาม5คนมาถามคำถามสดผ่านทาง Hangout โอบามาถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมในการใช้เครื่องบินไร้คนขับโจมตีในประเทศอื่นหลายครั้งซึ่งมากกว่าในสมัยของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนและเขาตอบว่าปฏิบัติการดังกล่าวพุ่งเป้าที่บุคคลในรายชื่อผู้ก่อการร้ายที่พยายามเข้าไปทำร้ายชาวอเมริกันและยืนยันว่ามีการใช้เครื่องบินดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนอกจากนี้เขายังเจอคำถามเกี่ยวกับเศรษฐกิจรวมถึงการละเมิดสิทธิออนไลน์ทางภาคทางจากสภาซองเกตยอมเลื่อนเวลาการลงมติอนุมัติร่างกฎหมายยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์เนื่องจากเผชิญกระแสต่อต้านอย่างหนักโอบามาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะสามารถปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสร้างงานในประเทศแต่ขณะเดียวกันก็เคารพเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตการสนทนาทาง Google Plus ของโอบามาในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันก่อนจะมีการหยั่งเสียงไพรมารีของพรรครีพับลิกันในรัฐฟลอริดาวันนี้แต่มีสิ่งที่น่าสังเกตคือคำถามทั้งหมดไม่ได้พูดถึงเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปลายปีนี้และหลังจากการแชทจบลงมีผู้ใช้เว็บไซต์ YouTube แสดงความพอใจให้กับโอบามาถึง 6,123 รายและไม่พอใจ 1,635 ราย